ตั้งสตินี่คือ 3P เพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้อาจจะปกติก็ได้ NC แบบดุเดือดมากจินตนาการของเราเนี่ยไปไม่สุดตูมระเบิดเป็นโกโก้ครันช์เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยนะคะน้ำหวานก็จะมาพูดถึงนิยายวายแนว 3P ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน้ำหวานเนี่ยเพิ่งจะมาลองอ่านเมื่อไม่กี่วันก่อนมานี้เองก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะมานั่งอัดคลิปแล้วก็เมามอยต่างๆนานาที่เกี่ยวกับนิยายวายแนวนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยสาเหตุที่น้ำหวานไม่อยากอ่านนะคะเพราะเราก็คิดว่าความรักมันก็ต้องเป็นคน2คนถูกมั้ยถ้ามันมีมากกว่า1มันก็จะเกินซึ่งมันก็เป็นความคิดของคนปกติถูกมั้ยก็ความรักก็เป็นคน2คนแล้วเราก็คิดเผื่อนายเอกด้วยว่าอ่ะถ้าต้องมีพระเอก2คนฉันจะรักพระเอกได้เท่ากันหรอฉันจะรักได้เหมือนกันเลยหรอหรือว่ามันมีรายละเอียดที่น้ำหวานไม่สามารถอธิบายกับตัวเองได้ก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่อ่านละกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำหวานก็ยังเอนจอยกับนิยายวายปกติอยู่แล้วไม่ต้องมา3 พง 3 พีก็ได้นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหวานข้าม3 พีไปนะคะและสาเหตุที่ตัดสินใจมาอ่านเนี่ยก็เพราะว่า1เลยน้ำหวานนั้นเป็นสาวกนิยายวายมาแล้วกว่า7 ปีทำให้เราค่อนข้างเรียกว่าเป็นเซียนก็ว่าได้นะว่าเซียนนิยายวายมากอ่านมาแล้วทุกรูปแบบทุกสถานการณ์นะคะที่มันเป็น2คนนะบางนิยายเนี่ยเราก็อ่านไปเออมันเป็นแบบที่เราชอบนะแต่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถคิดไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเราดูละครแล้วเราสามารถว่าฉันรู้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นและสาเหตุที่2นะคะก็คือฉาก NC ค่ะทุกคนคือช่วงหลังๆมานี้เนี่ยน้ำหวานสังเกตตัวเองว่าพอถึงฉาก NC ปุ๊บน้ำหวานจะมีการอ่านที่เร็วขึ้นประมาณว่าสแกนฟึบแล้วก็เลื่อนไปเลยเหตุอาจจะเกิดมาจากที่เรารู้ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้นะพอมาถึงฉาก NC แล้วก็รู้ละว่ามันจะเป็น NC แนวไหนแล้วสาเหตุที่3นะคะก็คือมาจากสาเหตุที่1กับที่2นั่นแหละเราเหมือนรู้สึกว่าอ้าวเราอยู่ในช่วงอิ่มตัวละเหมือนความรักที่มันอิ่มตัวละกับนิยายวายปกติและช่วงนั้นก็มีจีนโบราณพอดีเพราะเราอ่านปรมาจารย์อธิมานใช่มั้ยคะก็เลยโดนตกจ้าไปอ่านแนวจีนโบราณซึ่งมันก็สนุกดีแต่อ่านไปได้สักพักนะคะน้ำหวานรู้สึกปวดหัวกับฮ่องเต้ท่านอ๋องปวดหัวกับระดับยศต่างๆก็เลยต้องพูดกับตัวเองว่าพักก่อนนะนิยายจีนโบราณขอเอาสมองไปอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวฉันกลับมาหาเธอนะฉันไม่ได้ไม่รักเธอนะแต่ว่ามันปวดหัวนิดนึงเออนั่นแหละค่ะก็สาเหตุทั้ง3อันเนี่ยก็รวมกันจนทำให้น้ำหวานคิดว่าเออมันยังมีแนวไหนอีกที่น้ำหวานยังไม่ได้ลองอ่านแล้วน้ำหวานก็ไปกดไลค์เพจรีวิวนิยายวายด้วยก็จะมีคนนึงถามว่าทำไมคนถึงอ่าน 3P หรอไม่เข้าใจเลยค่ะทางเรานั้นก็เออไปอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนไปนะคะแล้วเราก็คิดว่าเออจริงด้วยเรายังไม่เคยอ่าน 3P เลยก็ไปตั้งกระทู้นะคะไปตั้งคำถามในเพจนั้นนั่นแหละว่าช่วยแนะนำนิยายวาย 3P ได้ไหมคะเรื่องไหนที่อ่านแล้วจะต้องโดนตกคือเราจะต้องเป็นทาส 3P หลังจากอ่านเรื่องนั้นนะคะแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงที่มีคอมเมนต์ล้นหลามมากนั่นก็คือเรื่องฉลามคลั่งรักนะคะแบบมีเยอะมากมีเยอะแบบโดดเด่นจากทุกๆเรื่องเลยน้องหวานก็เลยไปเซิร์ชในแอปทันวันไลเลยเพราะว่าเป็นแอปที่เราอ่านบ่อยที่สุดเพราะต้องเข้าไปหมุนเอากุญแจฟรีของเขาทุกวันนั่นแหละ แล้วมันก็มีค่ะชื่อเรื่องว่า Deep Ocean ฉลามคลั่งรักนะคะผู้แต่งเนี่ยคือ Every Pie ส่วนเรื่องนี้เนี่ยคือแต่งจบแล้วและไม่ติดเหรียญเลยสักตอนนะน้ำหวานก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นก็จะอ่านเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องแรกนิยายเรื่องนี้เนี่ยมีนายเอกชื่อโซเนี่ยเป็นเจ้าของศูนย์วิจัยกลางทะเลนะคะแล้วมันก็จะมีฉลามอยู่2ตัวเรียกว่าเมกาโลดอนมั้งซึ่งเป็นฉลามที่ควรจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอยู่โซก็ตั้งชื่อให้ฉลาม2ตัวนี้ว่าดายกับดีแลนนะคะแล้วเขาก็รักฉลาม2ตัวนี้มากอย่างเช่นถ้ามันไปพังเรือสินค้าพังเรือนู่นนี่นั่นแล้วก็กินคนเนี่ยโซก็ยังไม่อนุญาตให้คนในศูนย์วิจัยแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตำรวจหรืออะไรก็ตามจะมาจับไอ้2ตัวนี้ไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงนะคะที่โซกับลูกทีมอีก2คนเนี่ยต้องลงไปใต้ทะเลเพื่อไปทำภารกิจอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เจอกับแองเกิลฟิชที่ตัวใหญ่กว่าปกติ 10 เท่ามันก็มาโจมตีเรือดำน้ำอะไรแบบเนี้ยทำให้เรือชำรุดแล้วพอจะหนีเนี่ยนะคะมันก็จะมีชุดดำน้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ช่วยหายใจมีแค่2
2ชุดซึ่งโซก็ให้ลูกน้องอีก2คนเนี่ยใส่ชุดนั้นแล้วก็เซฟตัวเองไปส่วนตัวเองเนี่ยก็คืออยู่ในเรือดำน้ำต่อไปแต่ว่าอยู่ๆน้ำทะเลรอบๆตัวเนี่ยก็กลายเป็นสีเลือดแล้วไอ้แองเกิลฟิชเนี่ยก็คือหัวขาดไปเลยทำให้โซรู้ว่ามันมีอสุรกายตัวอื่นที่มาฆ่าปลานั้นเขาก็เหมือนรู้สึกถึงแรงของน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออตัวเองคงตายแล้วแหละก็เลยนอนรอความตายอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือฉลามที่ชื่อไดค่ะที่มาช่วยโซไว้คือมันก็คาบโซไว้ในปากจากนั้นก็เอาไปขึ้นฝั่งแล้วพวกศูนย์วิจัยก็ช่วยโซมาจากนั้นเนี่ยโซก็ได้ไปพักฟื้นที่ห้องนอนของตัวเองนะคะแล้วกระจกฝั่งหนึ่งของห้องนอนโซนะคะมันจะเป็นเหมือนอควาเรียมที่มันเป็นกระจกใสแล้วก็มองออกไปตรงทะเลลึกได้ซึ่งไอ้ฉลามไดกับดีแลนเนี่ยมันก็ชอบมาอยู่แถวๆนั้นกับโซแล้ววันนั้นนะคะดีแลนมันก็มาตรงกระจกซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่านายเอกของเราเนี่ยแซ่บมากยั่วเก่งอ้อยเก่งมากคือนางก็ไปยืนอยู่ตรงกระจกนะคะแล้วก็ปลดกระดุมตัวเองแล้วก็คุยกับดีแลนนะคะที่เป็นฉลามว่าแบบเนี่ยดูแผลฉันสิเจ็บมากเลยจากนั้นก็ถอดชุดของตัวเองออกนะคะแล้วก็ลงไปนอนกับพื้นทั้งที่ท่อนบนเปลือยใช่ไหมแล้วเขาก็ยกขาขึ้นมาทับกับกระจกอะทุกคนแล้วก็เหมือนเอาขาตัวเองไล่ไปแบบเนี้ยทั้งสองข้างก็เหมือนกับเธอยั่วฉลามนายเอกของฉันยั่วฉลามเฉยเลยแล้ววันนั้นก็ผ่านไปหลังจากวันนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วโซก็เครียดมากเขาก็เลยขับเรือขึ้นไปบนฝั่งไปดื่มไปอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไปเจอกับคู่นอนเก่าของตัวเองค่ะชื่อว่าดิแลนชื่อเหมือนกับฉลามตัวเองเลยซึ่งดิแลนที่เป็นคนเนี่ยเคยนอนกับโซมาแล้วตอนโซขึ้นฝั่งเมื่อเดือนก่อนอะไรแบบนี้แล้วครั้งนี้พอทั้งคู่เจอกันอีกเนี่ยนะคะก็เอ็นซีกันอีกนั่นแหละพอเอ็นซีจบวันรุ่งขึ้นนะคะก็มีเหตุการณ์ที่โซต้องไปช่วยเด็กจมน้ำแล้วแถวนั้นก็มีฉลามมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะพอโซไปช่วยแต่ตัวเองเนี่ยกำลังจะตายแล้วฉลามก็กำลังจะว่ายมาหาตัวเองมากินอยู่ๆก็มีชายคนนึงที่ว่ายน้ำมาหาโซเพื่อจะช่วยโซนะคะแล้วฉลามพวกนั้นเนี่ยอยู่ๆก็ว่ายหนีหายไปเลยพอชายคนนั้นช่วยโซเสร็จก็พาส่งโรงพยาบาลใดๆก็ตามนะคะเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยคือดิแลนพาโซออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็พาไปพักบ้านตัวเองซึ่งโซเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายที่ช่วยตัวเองจากฉลามก็คือพี่ชายของดีแลนชื่อว่าดีวานนะคะบ้านของดีแลนกับดีวานเนี่ยก็เหมือนเป็นคฤหาสน์ใหญ่เลยส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะติดทะเลจากนั้นนะคะเหตุการณ์ที่ทำให้น้ำหวานตกตะลึงตึงโป๊ะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนเหตุการณ์นี้มาจากจินตนาการของน้ำหวานนะคะคือมันจะเป็นเคาน์เตอร์โซกับดีวานเนี่ยก็กำลังจูบกันตรงเคาน์เตอร์ที่มีดีแลนอยู่ใกล้ๆเท้าคางมองแล้วยิ้มกลุ้มกลิ่มฉันนี่แบบเฮ้ยทำยังไงดีแต่ก็ตั้งสตินี่คือ 3P เพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้อาจจะปกติก็ได้จากนั้นนะคะหลังจากที่โซกับดีวานจูบกันอย่างดูดดื่มนานเข้าเนี่ยดีแลนก็พูดขึ้นมาว่าผมชักอยากจะร่วมด้วยแล้วสิจากนั้นนะโอ๊ยจากนั้นนะดีแลนก็ไปยืนข้างหลังโซค่ะแล้วก็ทั้ง3คนก็พากันไปที่เตียงแล้วก็ NC แบบดุเดือดมากซึ่งน้ำหวานก็จะขอเล่าจบตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องฉลามคลั่งรักพูดถึงนิยายก่อนนะนิยายเนี่ยสนุกมากคือเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงแนะนำนิยายเรื่องนี้ 1-5 ตอนแรกเนี่ยทำเอาน้ำหวานงงเลยว่านี่ฉันอ่านนิยายวายหรือฉันอ่านเรื่องย่อ The Meg อยู่มันมีความบรรยายศูนย์วิจัยการทะเลบรรยายแบบชีวิตว่าเซฟโลมานะมีแบบนี้แบบนี้มันสนุกน่าสนใจค่ะนักเขียนเนี่ยก็จะบรรยายความรู้สึกของนายเอกกับฉลาม2ตัวนะคะว่าทำไมถึงรักแล้วมันโหดร้ายขนาดไหนบรรยายต่างๆนานาทำให้น้ำหวานก็งงว่าสรุปนายเอกของเราเนี่ยมันจะรักกับฉลาม2ตัวที่เป็นปลาเหรอเพราะว่าอ่านมาแล้ว5ตอนมันไม่มีอะไรกระตุ้นจิตใจเลยว่าฉลาม2ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นคนแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้จักกับดีแลนแล้วก็ดีวานที่เป็นคนน้ำหวานก็มั่นใจว่าอ๋อ2คนนี้ก็คือฉลาม2ตัวนั้นรวมๆนิยายเรื่องนี้นะคะสนุกไปอ่านกันได้นะคะน้ำหวานติดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้ำหวานเนี่ยเป็นมือใหม่สำหรับนิยายวาย 3P ก็เลยรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ไปเริ่มอ่านนิยายวายที่มันมีคน 2-3 คนก่อนที่จะมาอ่านนิยายวาย 3P ที่เป็นความรักของคนนั่นแหละแล้วมันมีฉลามมาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้มันก็จะมีปมน่าสนใจอีกเยอะแยะเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไม2ตัวนี้เป็นคนได้ทำไมคนถึงกลายเป็นฉลามได้แล้วฉลามที่ควรจะสูญพันธุ์ไปแล้วมันยังอยู่ได้ยังไงแล้วก็ถ้าเป็นฉลาม
3เป็นคนแต่ว่ามีบ้านคฤหาสน์ใหญ่แบบนั้นเนี่ยมันทำได้ยังไงแล้วก็มีพ่อแม่ด้วยนะแล้วก็มีแฝดของอีวานซึ่งโดนฆาตกรรมตายไปแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็ขายข้อต่างๆเนี่ยค่ะก็นิยายนี้ก็สนุกชวนอ่านมากๆนะคะส่วนพูดถึงเรื่อง NC นั้นน้ำหวานขอบอกเลยว่ามันเปิดโลกใหม่มากนี่อ่านไปสมองก็เหมือนจะหลุดลอยแต่ก็พยายามโฟกัสว่านี่มันโลกใบใหม่มาก ต้องบอกก่อนเลยว่าบางซีนบางห่วงท่าเนี่ยนะคะน้ำหวานไม่รู้ปัญหาคือน้ำหวานความคิดหรือการบรรยายเฮ้ยเราจะไม่โทษไรเตอร์นะแต่ว่าน่าจะเป็นความคิดของน้ำหวานที่มันงงกับทำให้จินตนาการของเราเนี่ยไปไม่สุดว่าเอ๊ะเขาพูดถึงแบบนี้มันหมายถึงแบบนี้หรอฉันคิดถูกไหมแต่ว่าในภาพในหัวมันเป็นไม่ได้หรอแต่ว่าในความงงๆนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะงงทั้งหมดถูกไหมมันก็จะมีบางช่วงที่ฉันไม่เข้าใจฉันมึนๆงงๆฉันไม่รู้ว่าฉันจินตนาการถูกหรือเปล่าแต่ก็มันจะมีบางช่วงที่ภาพแจ่มแจ้งชัดเจนในหัวเลยจ้าซึ่งทุกๆอย่างนะคะสำหรับในฉาก NC เนี่ยมันก็รวมกันแล้วก็ตูมระเบิดเป็นโกโก้ครันช์เลยค่ะมันแบบก็ชอบนะคืนก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับนิยายวายแนว 3P เรื่องแรกที่น้ำหวานมาอ่านดูแต่หลังจากนี้นะคะก็อยากจะไปลองอ่านแนว 3P ที่มันดูจะเบสิกกว่านี้หน่อยอะแบบเป็นเด็กปกติธรรมดาที่อยากจะมีความรักกัน3คนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะลองหาดูเนาะส่วนคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย